สวัสดีครับพบกับเช่นเคยกับผมมอจากมอโตครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับผมย้ําเสมอย้ําทุกครั้งว่าผมดูด้วยความตั้งใจนะดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นๆนะครับแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความบันเทิงรับชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับอย่าเอาไปคิดมากอย่าวิตกกังวลนะเพราะนี่คือพลังงานรวมเป็นการดูพลังงานโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้คนดูช่องเราเยอะแยะนะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอโต95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยนะครับผมนะส่วนท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นๆของผมก็ไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook ไว้ได้นะมอโต Creator นะชื่อเดียวกันกับ YouTube นี่เลยมอโต Creator จะมีผลงานอื่นๆของผมเช่นภาพถ่ายภาพนิ่งวิดีโออื่นๆไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ได้ลงใน YouTube ไปตามกันได้ครับผมโอเคหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นคนยังไงเขาที่คุณสนใจอยู่ตัวตนเป็นยังไงนะมีไพ่ให้เลือก3กองกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่2หลวงพ่อทันใจกองที่3พระภัยรีพินาศอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อได้ลุ้นในคำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเลือกมาแล้วไม่ตรงอยากดูอีกกองได้ไหมได้เลยครับหรือจะดู3กองเลยได้ไหมเพื่อความบันเทิงได้เลยครับไม่มีข้อห้ามนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงคุณได้ไพ่ The Emperor Strange 1ดาบ6ถ้วยใจดี The Lovers แหมกองนี้ดีครับผมนะกองที่1คุณกองที่1ตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวเขาเป็นคนที่เด็ดขาดมีอำนาจวาสนาเป็นคนที่เกิดมาก็สบายแล้วอะไรทำนองนี้หรือเปล่านะไปสังเกตเอาพื้นฐานครอบครัวดีโปรไฟล์ดีหน้าที่การงานดีการศึกษาดีทุกอย่างเลยแต่ว่าอาจจะดูภายนอกเหมือนคนหยิ่งๆสักหน่อยถ้าไม่รู้จักกันนะถ้าไม่รู้จักกันเขาจะไม่คุยด้วยจะไม่ได้มาเฟรนลี่อะไรมากมายดูภายนอกเหมือนคนหยิ่งๆแต่จริงๆใจดีมากจริงๆอ่อนโยนใจดีมากแล้วก็เป็นมิตรกับทุกๆคนที่เป็นมิตรกับเขานะย้ำนะว่าต้องเป็นมิตรกับเขาด้วยใครดีมาดีตอบใครไม่ดีเขาจะไม่สนใจไม่สูงสิงเลยแล้วถ้าใครล้ำเส้นเขาพร้อมที่จะจัดการขั้นเด็ดขาด พลังเอ็มเพลเลอร์มีความเด็ดขาดแต่ก็กับเฉพาะคนที่มาไม่ดีกับผู้ที่ประสงค์ไม่ดีเท่านั้นถ้าคุณเข้าหาเขาดีๆเข้าหาเขาอย่างถูกกาลเทศะถูกวิธีสุภาพเรียบร้อยคือพูดง่ายๆมีความเป็นมิตรให้กันนะมีความเป็นมิตรให้กันเขาจะอ่อนโยนมากๆอ่อนโยนกับคุณมากอ่อนโยนกับทุกๆคนใครเห็นใครก็รักมีเสน่ห์มีความเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปคนๆนี้สุดยอดเรียกว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียก็แล้วกันข้อเสียที่ผมไม่อยากเรียกว่าข้อเสียนะผมไม่อยากเรียกว่าข้อเสียคือเขาจะดูนิ่งๆหน้านิ่งๆดูเฉิดๆบางคนก็ดูเหมือนหยิ่งดูเหมือนไม่เอาคนดูเหมือนพูดน้อยไม่พูดเฉยเมยดูเย็นชาอะไรแบบเนี้ยถึงบอกไม่อยากเรียกว่าเป็นข้อเสียเพราะมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขานะครับนะไม่ต้องไปซีเรียสมากถ้าคุณมีน้ำใสใจจริงให้เขารับรู้ได้เขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนที่สุดอ่อนโยนมากๆกับคุณและกับทุกๆคนด้วยนะครับใครมาดีเขาก็ดีตอบใครมาไม่ดีเขาก็จะเฉยๆแต่ถ้าล้ำเส้นมากไปเขาก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดไปสังเกตเอาเองว่าตรงไม่ตรงนะคุณกองที่1ตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นลักษณะดังกล่าวครับผมโอเคครับไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงกันแน่คุณได้ไพ่10เหรียญแหมผู้ที่มีพร้อมหรือเปล่าไพ่การเงินออกมาอย่างนี้เดทไม่ต้องกลัวเดทเดี๋ยวมาขยายความกัน10ดาบไม่ต้องกลัวดาบเดี๋ยวมาขยายความกันนะครับโอ้3ดาบ10ดาบ3ดาบดาบเยอะคนนี้ก็ทำอะไรเนี่ยอัศวินเหรียญเฮ้ยแต่ดีดีมีพลังงานดีคุณกองที่2นะไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงกันแน่ผมทายตามหน้าไพ่เลยว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงนี้ตัวตนของเขาคือคนที่ค่อนข้างมีความเพียบพร้อมในชีวิตไพ่การเงิน10เหรียญออกมาขนาดนี้ฐานะดีระดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็มีความเพียบพร้อมประมาณหนึ่งส่วนเดทกับ10ดาบนี่ผมมองว่าเป็นลักษณะไลฟ์สไตล์ของเขานะตัวตนของเขาไม่ใช่ว่าเขาเลวร้ายนะเดทกับ10ดาบนี่ผมมองว่า1นะกรณีที่1เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับสายอาชีพ
เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหมอแพทย์พยาบาลกู้ภัยตำรวจทหารอะไรทำนองเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายได้หมดทั้งเดททั้ง10ดาบแล้วก็หรือจะตีความอีกกรณีที่2ก็คือถ้าไม่ได้ทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนนะก็จะเป็นคนที่ลักษณะใช้ชีวิตแบบค่อนข้างบู๊บู๊อ่ะเอ็กซ์ตรีมชอบเล่นกีฬาผาดโผนแบบว่าเฮ้ยขี่ม้ายิงปืนกระโดดร่มเจ็ตสกีอะไรก็แล้วแต่กีฬาที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บอะอะไรแบบนี้กีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายนะได้หมดเป็นคนที่ใช้ชีวิตสมบุกสมบันและการประจนภัยก็ได้ประมาณนี้ไพ่ดาบไพ่เดทไม่ได้แปลว่าความสูญเสียความเลวร้ายเสมอไปมันตีเป็นลักษณะนิสัยก็ได้อาชีพก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมจะตีความอย่างที่บอกไปแล้วนั่นแหละถ้าไม่ใช่คนที่สายงานเกี่ยวกับความเป็นความตายหมอแพทย์พยาบาลทหารตำรวจก็จะเป็นคนที่รักการใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมสุดขั้วเล่นกีฬาโหดๆอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้3ดาบบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความเจ็บปวดในอดีตมีอดีตฝังใจกับอะไรสักเรื่องนึงทำให้เขาไม่ใช่คนเปิดใจง่ายๆเป็นคนเก็บอาการเก่งเก็บกิริยาเก่งแล้วก็ไม่ผูกสัมพันธ์กับใครง่ายๆนะแต่ข้อดีคือถ้าคุณแสดงความจริงใจให้เขาเห็นเขาจะเปิดใจให้คุณโดยง่ายเลยใจมาใจกลับใจใจแบบนี้นะคนคนนี้ดีถือว่าดีเลยไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตสมบุกสมบันขนาดไหนนะไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตสมบุกสมบันขนาดไหนแต่เขามีความเพียบพร้อมย้ำว่ามีความเพียบพร้อมเขาดูแลตัวเองได้ดูแลคนรอบข้างได้รวมถึงดูแลคุณได้ถ้าคุณเข้าหาเขาอย่างมีน้ำใสใจจริงอย่าลืมว่าเขามีความเจ็บปวดฝังใจในอดีตเขาจะไม่เปิดใจรับใครง่ายๆแต่ถ้าคุณแสดงความจริงใจอย่างชัดเจนเขาจะเปิดใจให้คุณอย่างง่ายได้เหลือเชื่อเลยครับคุณคนที่2ประมาณนี้นะตัวตนของคนที่คุณถามถึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อของที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงกันแน่นะคุณได้ไพ่10ถ้วยอุ้ยดี The Elephant ไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้ว7ถ้วย1ถ้วยและ The World คนคนนี้ที่คุณถามถึงเป็นคนยังไงกันแน่ตัวตนเป็นคนยังไงกันแน่เป็นคนรักครอบครัวรักครอบครัวรักสันติรักสงบชอบความสุขสบายจะพยายามทำความสุขสบายให้เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวจะไม่ทำอะไรเสี่ยงเป็นคนที่เชื่อในโชคลางเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนอาจจะถึงขั้นเป็นสายบุญเลยก็ว่าได้อาจจะชอบปฏิบัติธรรมชอบเข้าวัดเข้าวาหรือกระทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ตามหลักศาสนาที่เขานับถือแบบอาจจะเคร่งครัดเลยก็ได้เป็นไปได้นะไม่จำเป็นต้องตรงกับทุกคนแต่ว่าภาพรวมจะเป็นอย่างนั้นเขาเป็นคนสายบุญใจบุญแล้วก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในเรื่องเวรเรื่องกรรมมีความเชื่อตามหลักศาสนาที่เขานับถือหรือความเชื่อใดๆก็แล้วแต่เป็นคนที่มีความเชื่อและเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานพอประมาณเป็นคนคิดถึงอนาคตเป็นคนชอบวางแผนและจะต้องทำตามสิ่งที่วางแผนไว้ให้ได้คนคนนี้มีโอกาสที่จะเดินทางบ่อยหรือเป็นที่รู้จักของผู้คนเยอะแยะเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายเป็นที่รักของคนทั่วไปแล้วก็จะมีการติดต่อประสานงานทำกิจกรรมกับคนนู้นคนนี้อยู่สม่ำเสมอนะพูดง่ายๆว่าเป็นคนฮอตฮิตของสังคมของเขาเลยก็ว่าได้นะครับตัวตนของเขาจะเป็นที่รักของทุกๆคนที่แวดล้อมเลยคนคนนี้ยากที่จะมีคนเกลียดใครเกลียดเขาแปลว่าไอ้คนนั้นแย่เต็มทีเลยนะคนนี้ดีมากนะสำคัญตรงรักครอบครัวเนี่ยแหละแล้วก็จะพยายามสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองและคนแวดล้อมนี่คือข้อดีแล้วก็การที่เขามีสิ่งยึดเหนี่ยวใจเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในโชคชะตาอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขารู้สึกมีการอะไรเกรงกลัวแล้วก็ละอายต่อบาปไม่กล้าทำความผิดคนคนนี้เชื่อมั่นและไว้ใจได้ค่อนข้างสูงเลยครับว่าเขาจะไม่ทำความผิดง่ายๆนะจะไม่ทำความผิดไม่หลงผิดง่ายๆแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนและไม่ใช่ฝันเฟื่องฝันลมๆแรงๆนะเป็นคนมีเป้าหมายที่ลงมือทำด้วยลงมือทำด้วยนะและชีวิตเขาจะประสบความสำเร็จเพราะสิ่งที่เขาทำแล้วก็การสนับสนุนจากคนรอบข้างนะครับผมตัวตนของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณกองที่3โอเคครับก็ครบถ้วนนะครับวันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ